สวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาพบกับเกดอีกนะคะคนศรีสะเกดกันเองค่ะนี่คือหน้าสดๆนะคะตัวเป็นๆนะคะเพราะเพิ่งจะเลิกงานมาหน้าตาก็ไม่ได้แต่งนะคะทุกวันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเลิกงานมาก็จะเป็นอีเพิงใหญ่เพิงลักษณะนี้ค่ะทุกวันนะคะก็คือเหนื่อยทุกวันค่ะเพราะงานที่ทำคืองานก่อสร้างดีๆนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะวันนี้ก็เกดก็จะพาเดินดูผักดูสวนรอบๆบ้านนะคะว่าเกดมีอะไรปลูกบ้างนะคะตอนนี้มันเป็นช่วงฤดูต้นฤดูใบไม้ร่วงแล้วผักทั้งหลายแหล่มันก็ไม่สวยแล้วค่ะมันก็เริ่มจะตายหมดแล้วนะคะแต่ก็ยังพอมีให้ได้เหลือได้เก็บอยู่บ้างค่ะนะคะเราก็ไปดูกันเลยนะคะนะคะนี่นะคะสวนหย่อมเล็กๆหลังบ้านของเกดนะคะแต่เดี๋ยวจะเดินจะพาเดินไปดูอีกสวนหนึ่งนะคะเริ่มจากตรงนี้ก็คือโหระพาค่ะใส่กระถางไว้เวลาอยากจะกินก็มาเด็ดเอาเลยอันนี้ต้นดอกชบาถ้าเป็นเมืองไทยก็คงเรียกดอกชบานะคะอันนี้คือชะอมนะคะชะอมแล้วก็ใต้ชะอมนี่คือใบชะใบอะไรอ่ะใบบัวบกค่ะไม่ใช่ใบชะพูใบบัวบกอันนี้มันเกิดเองนะคะจากปีที่แล้วนี่เอามาจากเมืองไทยต้นอันนี้ก็มาจากเมืองไทยค่ะชะอมนี่ก็มาจากเมืองไทยนะคะแต่ทีนี้ปีที่แล้วนี่ปลูกแล้วมันตายไปแล้วนะคะคิดว่ามันจะไม่เกิดแต่มันเกิดมาเองไอ้ใบบัวบกนะคะอันนี้ถัดมาก็จะเป็นใบชะพลูใบชะพลูได้2กระถางแล้วค่ะปีนี้ปีที่แล้วนี่ได้กระถางเดียวเฉพาะกระถางอันนั้นนะคะแต่ปีนี้ได้2กระถางถัดมาก็จะเป็นใบกระเพรานะคะใบกระเพราใบไม่ใหญ่หรอกค่ะเพราะว่าเด็ดออกไปหลายครั้งแล้วกินไปหลายครั้งแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นใบบัวบกเหมือนกันเพิ่งจะตัดออกมาแล้วก็มาเสียบใส่กระถางใหม่ลองปลูกดูว่ามันจะติดไหมเดี๋ยวหน้าหนาวนี่ก็จะต้องเอาเข้าบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นกฐินนะคะกฐินบ้านนอกค่ะกฐินมาจากเมืองไทยหน้าหนาวก็จะเก็บเข้าบ้านไอ้สิ่งที่จะเอาเข้าบ้านบ้างก็คือหน้าหนาวนะคะก็คือผักกฐินใบผักชะอมค่ะผักชะอมแล้วก็ใบชะพลูนะคะใบบัวบกจะเอาเข้าบ้านนะคะอันนี้เป็นต้นเมเปิลเขาเข้าไอให้มาต้นเล็กๆมันก็เลยเอามาลงใส่กระถางปลูกดูว่ามันจะโตไหมนะคะแล้วก็นี่คือบรรยากาศรอบๆบ้านมันค่อนข้างมืดนะคะเพราะตอนนี้มันช่วงเย็นแล้วมันจะค่อนข้างมืดนิดหน่อยแล้วมาเดินดูรอบๆบ้านกันว่าเป็นยังไงนะคะทางนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงนานะคะเป็นโรงนาของฟาร์มเมอร์เขาเลี้ยงวัวเขาเก็บหญ้าอยู่ในนั้นค่ะแถวละแวกนี้ก็จะมีแต่ภูเขานะคะรอบๆนี้ก็จะมีแต่ภูเขาบ้านเก๋ก็จะอยู่บนเนินเขาเพียงลำพังนะคะแล้วนี่มาดูที่สวนตรงนี้กันว่ามันมีอะไรเหลือบ้างเนาะอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งค่ะผักบุ้งปลูกแต่ต้นฤดูร้อนก็พอได้กินนะคะไม่ได้สวยไม่ได้งามเพราะเราไม่ได้ฉีดยาก็ได้เท่านี้ละค่ะถัดมาก็จะเป็นตะไคร้ค่ะเกดตัดใบมันออกนะคะ2กอเพราะว่าหัวมันไม่ใหญ่ก็เลยลองตัดใบมันดูไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอันนั้น2กอไม่ได้ตัดค่ะก็จะเอาไว้เปรียบกันดูว่ามันจะเป็นยังไงหัวมันจะอะไรมันจะใหญ่กว่ากันถัดมาก็จะเป็นมะเขือพวงค่ะบักแข้งนะคะอันนี้คือบักแข้งค่ะมะเขือพวงกําลังติดดอกนะคะกําลังติดดอกให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะกำลังติดดอกแต่ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านะคะเพราะว่าฤดูหนาวกำลังจะมาเยือนแล้วค่ะนี่คือต้นฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะมันก็จะอากาศมันก็จะเริ่มเย็นตอนกลางคืนก็จะเย็นนะคะอีกไม่นานก็จะเย็นมากค่ะแล้วก็ผักเผือกพวกนี้ก็จะตายหมดนะคะเกี่ยวถอนหญ้าทิ้งถอนหลายๆอย่างทิ้งไปหมดแล้วค่ะอันนี้เป็นโหระพานะคะอันนี้เป็นโหระพาอันนั้นก็เป็นใบแมงรักค่ะต้นหนึ่งถัดมาก็จะเป็นพริกนะคะอันนี้คือพริกเผ็ดบ้านเรานะคะพริกเผ็ดบ้านเราก็ปลูกไม่กี่ต้นหรอกตอนนี้ก็เริ่มแดงแล้วนะคะเริ่มจะสุกเริ่มจะแดงแต่เก็บยังไม่มีเวลาเก็บเลยนะคะมัวแต่ทำงานนะคะงานเยอะช่วงนี้งานเยอะมากไม่มีเวลาที่จะได้เก็บผักเก็บอะไรเลยต้องหาเวลาเก็บแล้วเพราะว่ามันก็เริ่มแดงเยอะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเน่าขาต้นไปก่อนเนาะอันนี้ถัดมาก็จะเป็นมะเขือมะเขือม่วงค่ะนี่มะเขือม่วง
มันก็จะตายหมดแล้วเพราะว่ามันฝนตกชุกแล้วมันเป็นโรคนะคะเหลือไม่กี่ลูกมีอยู่ไม่กี่ลูกอะนะข้างล่างนั่นนะคะนะคะนี่พริกปีนี้ก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะคะปกติทุกปีนี่จะแบบดกมากค่ะเพราะบ้านเกดใส่ปุ๋ยใส่อะไรบ้างแต่ปีนี้คือปลูกทำธรรมชาติแล้วแต่จะเป็นจะไปค่ะนิกกี้เนี่ยถอนหญ้าถอนผักออกจากสวนกองกันไว้ยังไม่ได้ทำความสะอาดออกจากสวนเลยค่ะนะคะถัดมานี่จะเป็นพริกเบลค่ะพริกเบลคือพริกลูกใหญ่ๆนะคะบ้านเราก็จะเรียกพริกหวานหรือเปล่าคะนะคะเนี่ยก็มีพอได้กินไม่ได้ปลูกเยอะค่ะไม่มีเวลาได้ดูแต่ก็หลายต้นอยู่นะว่าไม่ได้ปลูกเยอะเนาะตอนนี้ก็จะเป็นใบเบงรักอีกต้นหนึ่งเกิดเองนะคะปลูกแต่ปีที่แล้วแล้วนี่เม็ดมันร่วงลงก็เลยเกิดเองนะคะตรงนี้ก็จะมีอยู่นะคะมีพริกอยู่หลายต้นอยู่รวมกันหลายต้นอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นบานาน่าเปเปอร์เป็นบ้านเราเรียกพริกหยวกนะคะเอาไว้ตำเจียวแบบนั้นน่ะนะคะนี่แหละค่ะคือพืชผักสวนครัวทั้งหลายแหล่ที่เก็บมีนะคะก็พอได้กินในแต่ละปีบางอย่างก็เก็บแช่แข็งอย่างพริกนี่เก็บจะแช่แข็งไว้นะคะอย่างพริกนี่เก็บจะเอาแช่แข็งไว้เก็บแล้วก็ไปแช่แข็งไว้เพื่อให้มันได้กินทั้งปีนะคะจะได้กินทั้งปีได้ใช้ทั้งปีค่ะจนกว่าฤดูหนาวปีหน้าจะมาเราก็ได้ใช้ไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็คือต้นดอกไม้นะคะนี่ค่ะบริเวณรอบๆบ้านของเก๋ก็จะเป็นอย่างนี้แหละทางนู้นก็จะเป็นทุ่งข้าวโพดค่ะอันนี้นะคะนี่ก็เป็นหลังบ้านค่ะมีต้นแอปเปิลอยู่2ต้นตัวนี้ต้นใหญ่แต่ปีนี้ไม่ได้กินนะคะไม่ได้กินสักกระลูกเลยเพราะว่าตอนช่วงที่มันออกดอกตอนที่มันออกดอกมันจะมีฟรอสต์ลงมีน้ำค้างแข็งอะค่ะแล้วทีนี้ก็ฆ่ามันหมดเลยดอกมันเลยไม่ติดเลยค่ะตายหมดอันนี้ก็จะเป็นฟักทองที่เก็บปลูกเองนะคะก็ว่าอันนี้ไม่ได้กินนะคะเอาปลูกไว้ประดับบ้านดูใบไม้ร่วงเนี่ยแหละค่ะเขาประดับบ้านกันแต่เก๋ยังไม่ได้เอาออกไปเพื่อตกแต่งเลยนะคะนะคะนี่คือนะคะส่วนของสิ่งที่เก็บปลูกรอบๆบ้านนะคะแล้วก็ท่านไหนที่อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตบ้านนอกว่าเป็นยังไงอะไรยังไงก็ติดตามเกดได้นะคะนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ